ูดถึงมอเตอร์ไซค์คุณผู้ชมมีพ่วงข้างอยู่คันหนึ่งค่ะในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่เขาเตรียมจะบรรทุกฟางข้าวเนี่ยจะเลี้ยวจะอะไรก็ตามต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าบนท้องถนนมันไม่ใช่เหมือนขับในซอยหมู่บ้านนะมันมีรถใหญ่ๆเนี่ยร่วมอยู่ด้วยค่ะกระเด็นไปเลยคุณผู้ชมรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคันนี้จู่ๆเลี้ยวขวาเลยคุณเห็นป่ะเพราะว่าถ้าดูจากภาพแล้วเนี่ยนะคะตอนที่เขาขับขี่มาเนี่ยเขาอยู่ทางเลนฝั่งซ้ายคุณผู้ชมดูอีกทีก็ได้ตอนมาจากมุมจอนะจะเห็นว่าเขาโผล่มาจากซ้ายนั่นมาแล้วแล้วก็มาค่อมเหมือนอยู่ตรงเลนกลางสักพักเลี้ยวเลยเท่ากับว่าการเลี้ยวในครั้งนี้ไม่ได้เปิดไฟด้วยหรือเปล่าคะให้สัญญาณคันหลังได้รับทราบหรือเปล่าเพราะว่ารถสีดำคันนี้เนี่ยเขาก็มาตามทางตรงของเขาแต่กลายเป็นว่าเขาต้องมาเฉี่ยวชนกับรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแล้วก็ล้มลงไปเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนน3079หมู่1ตำบลกรอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธิ์ของจังหวัดปราจีนบุรีค่ะคนเจ็บเนี่ยอายุ21ปีขี่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมานะคะก็น่าเห็นใจแหละเพราะว่ารถก็พังด้วยแต่ว่าถ้ามาดูจากกล้องวงจรปิดแล้วทางด้านคนขับรถใหญ่เนี่ยเขาก็ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่เพราะเขารู้สึกว่าเขาเองก็มาทางตรงแบบถูกต้องค่ะแล้วยิ่งมาดูกล้องวงจรปิดเนี่ยมันก็เห็นว่ารถของพ่วงข้างเนี่ยคุณผู้ชมดูมุมนี้ก็ได้อีกทีนึงก็ได้ดูดิจู่ๆก็เลี้ยวหักมาเลยเลยทำให้รถกระบะสีดำมีแคปคันนี้เฉี่ยวชนเข้าไปจนรถล้มคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้าเลยนะคะเด็กหงคันนี้เมาแล้วขับนะครับสุดท้ายควบคุมรถไม่ได้เป๋ตกท่อเจอเหล็กเส้นเสียบคอครับโอ้สองสามเอารับครับรับครับรับครับโอเคไม่ได้หนึ่งสองเลยพี่รับแล้วหลังโอ้โหสภาพเป็นยังไงล่ะพี่ต้นขึ้นอย่างหงลงท่อยางคุณดูยังไงเด็กหงอ้าวคุณเห็นเสื้อเขาไหมนั่นหงตัวใหญ่มากไม่ใช่อาจจะเป็นเด็กเป็ดหรือเปล่าพี่ต้นลองถอดหน้ากากดูก่อนดิหงก็ได้ยอมเหรอโอเคโอเคเอาภาพเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเอาไว้ได้ต้องช่วยเร่งด่วนเลยนะครับพี่ชานรงค์เด็กหงบาดเจ็บคุณผู้ชมเขาใส่เสื้อประกาศศักดาพร้อมเลยเพราะตอนนี้บินอยู่บนดอยสูงอ้าวใช่แต่ว่าครั้งนี้คือบินจากดอยร่วงตกตุ๊บลงมาท่อระบายน้ำความลึก2เมตรฮะก็ช่วยออกมาได้สภาพคือได้รับบาดเจ็บถูกเหล็กเส้นแทงเข้าบริเวณลำคอก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลไปนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง1ทุ่มตรงเมื่อวานนี้เลยหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองของจังหวัดชลบุรีมีแต่เรื่องเออแล้วท่อเนี้ยความจริงเขาก็มีป้ายบอกดีๆหน่อยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเมาไงเมาสอบถามเพื่อนพี่ชานรงค์ก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยดื่มเหล้าเข้าไปแล้วก็ขี่รถกลับบ้านสุดท้ายก็เซแล้วเป๋ป้ายเขาเปิดประกาศติดเรียงรายไว้ทำไมมองไม่เห็นนะเมาทะลุไปเออทะลุป้ายตกท่อไปเลยเขาก็ยอมรับว่าตกลงไปเพราะตัวมันเองเมาตอนชนเนี่ยไม่มีคู่กรณีจะหันไปด่าท่อท่อก็ไม่ด่ากลับเอาท่อมันไม่ได้ผิดอะไรไหมท่อไม่ผิดเออสายงานก็ไม่ผิดเห็นไหมฝากไปบอกด้วยนะต้องเตือนเดียวกับคุณนะอัปเดต 3.4 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ